บ๊อบบอกว่าอยากกินไอ้นี่ข้าวมันไก่โรงแรมมนเทียนเขาบอกได้เดี๋ยวทำให้เหมือนเลยภัตตาคารแบบโรงแรมมนเทียนดาวหน่อยอ่ะผมเคยไปกินมาลองแล้วก็บอกเฮ้ยอร่อยดีเว้ยนะทำข้าวมันไก่โรงแรมมนเทียนหน่อยคือตอนนี้เหลือแต่โรงแรมแต่มนเทียนหายไปแล้วคือแค่อยากกินคุณเล่นเอาโรงแรมมาด้วยอ่ะนี่คือได้สูตรมาเป๊ะเลยคือเขาเรียกว่าข้าวมันไก่ไหหลวมไหหลำมันก็เลยเป็นไหหลำไอ้เป็นยังไงไหหลวมนี่คือหมายถึงว่ามุกมันเตรียมมาเตรียมมามันหลวมก่อนแล้วถึงมันถึงจะหลำบอกให้พามามวนเทียนพามาชั่วคราวเฉยโรงแรมมวนเทียนโรงแรมมวนเทียนพาแบบมาหลุดแล้วบินพลังใบให้น้ำไปหามาจากไหนอ่ะบ้านเพื่อนที่กุ้งครับอย่าแซวหน้าม้าหนูอันนี้อยู่ในสคริปต์นะเอ้ยน้ายังไงปาราติเอาไงดีครับเดี๋ยวความคาดหมายมันเดี๋ยวความคาดวันนี้คุณคุยไปว่าข้าวมันไก่ของคุณเนี่ยมันสุดยอดผมก็เลยบอกว่าขอสูตรมนเทียนได้ตอนนี้คุณพามาชั่วคราวแทนกันได้แทนกันได้เอาเป็นมนทุบได้มั้ยอะไรนะมนเทียนไม่มีมนทุบไม่ต้องพูดถ้าไม่ชัวร์ไม่ต้องพูดจะเริ่มจากไงดีคุณการเตรียมคงเตรียมข้าวอะไรนะมีข้าวมีไก่มีอะไรถ้าข้าวมันไก่คุณเหลวเป๋วเหมือนตอนไอ้ข้าวหมกเนี่ยคุณเละเลยนะเละเลยนะไก่คุณต้องมีการอบการอะไรมั้ยข้าวเครื่องเตรียมไงข้าวเดี๋ยวเรามาใส่กระทะผัดปุ๊บๆๆๆแล้วก็มาหุงไก่แล้วก็มาต้มในนี้แล้วมันมีสูตรอะไรที่แบบแนะนำคนมั้ยก็เผื่อเขาเอาไปทำมาหากินกันถ้าเป็นน้ำซุปก็จะเป็นเค้าเรียกน้ำสต๊อกนี้เลยใช้โครงไก่คือไม่ต้องปรุงอะไรเลยเหรอน้ำเปล่าแบบเกลือถุงเล็กๆที่เราใช้อ่ะครึ่งถุงน้ำประมาณครึ่งหม้อนะคือลดประมาณครึ่งนึงของเกลือต้มให้เดือดหน่อยนึงแล้วก็รากผักชีสักนิดนึงลดดีสัก1ช้อนชาน้ำมันเดือดเสร็จปุ๊บใส่ไก่ลงไปไก่มันสุกปุ๊บมันก็จะเริ่มลอยอันเริ่มเลยมั้ยเนี่ยหรือว่าต้องรอได้ๆๆครับเดี๋ยวอันนี้เราต้มน้ำซุปกันแล้วเดี๋ยวกระทะเอาเรียกคนใช้เรียกคนใช้มาเฮ้ยเอากระทะให้หน่อยใช้มึงแหละเอวทุก EP รู้ไหมใครใช้เน่แล้วเดินเอากระทะฟาดหัวฝ่าหม้อมาฟาดหัวห้ามกันแล้วเดี๋ยวเอาข้าวไปผัดใช่ไหมใช่ครับบอกดังเตรียมไม้พร้อมเตรียมไม้พร้อมเลยนะนี่ไม่ต้องมโหเข้าใจไหมการแสดงระดับฮอลลีวูดน้ำสต๊อกปกติเนี่ยต้องต้มกี่ชั่วโมงถึงได้น้ำสต๊อกที่อร่อยประมาณครึ่งชั่วโมงครับเอาไก่สุกแล้วก็นิดหน่อยพอใช่ไหมใช่ครับพอมันเดือดปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะใส่ไก่ใส่ไก่เข้าไปใช่ครับน้ำซุปเนี่ยเอาไว้กินด้วยไหมหรือว่าทำแยกต่างหากเอาไว้เป็นน้ำซุปด้วยครับอ๋อมีห้องอาหารให้กินไหมวันนี้มีครับจัดทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกินกันข้างในห้องเลยให้มันสมกับเหมือนโรงแรมมนเทียนใช่ใช่ครับข้างในห้องเขาจะมีโต๊ะรับรองอ๋อมีเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวเพราะว่าเวลาเขามาทำกิจกรรมเนี่ยมันจะได้แบบคือมันหลากหลายมันพักมันจะหลากหลายว่ามีที่นั่งมีนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราว่ากันทีนึงน้ำกำลังจะเดือดปุ๊บเดี๋ยวเราใส่ไก่ใส่ไก่ไก่นี่ต้องเลือกไหมเป็นไก่ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าคาดหวังไหมคาดหวังอยู่ว่าคาดหวังเนี่ยหน้าตาคาดหวังเนี่ยคือน้ำกระโพกไก่น้ำกระโพกน้ำกระโพกน้ำกระโพกปกติไก่จ๋าไม่มีไม่มียังไม่มียยังนะไก่จ๋าได้ยินไม่ว่าเสียงใครถ้างั้นขอไก่จ๋าเป็นทำนองยามราบนูนได้ไหมอันนี้คือรอไก่สุกอีกทีนึงเสร็จปุ๊บจริงๆแม่งคือแค่นี้เลยใช่ไหมนะใช่ครับแค่นี้แล้วการทำข้าวมันอ่ะข้าวมันเดี๋ยวเราจะใช้ข้าวมาผัดผัดกับกระทะอันนี้ใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยอันนี้อยากเห็นเลยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวนะทำให้ดูครับอันนี้คืออันนี้ข้าวสารยังไงข้าวสารอะไรนะข้าวสารอะไรมีไหมข้าวสารโลโซไหมข้าวสารเสกว่าเอาไปก่อนง่ายๆข้าวสารโลโซใช่ครับข้าวสารโลโซครับหรือว่าข้าวสารสมสารได้หมดนะอันนี้ได้หมดลองเล่นดูลองเล่นดูข้างหลังเดี๋ยวเราก็จะทุกกระเทียมอันนี้สำคัญเพราะว่ามันจะเพิ่มความหอมให้ข้าวถูกไหมซอยนี่คุ้นๆไม่ได้ติดมาแล้วอันนี้ถูกกฎหมายแล้วด้วยถูกกฎหมายนะครับที่เราพูดแบบสุบชาบอสุบชาบออันนี้คือหลักการคือพอถูกกฎหมายเนี่ยจะเป็นว่าสุบกัญชาไหมนี่ถูกกฎหมายแล้วซอยกระเทียมให้เรียบร้อยประมาณนึงแต่ว่ารบกวนเนี่ยใครที่แบบว่าไม่เคยลิ้มลองมันเนี่ยถามเพื่อนถามอะไรถามผู้เชี่ยวชาญหน่อยเพราะว่าอันตรายครับใช่ผมโดนมาแล้วข้าวมันไก่เนี่ยเหรอกัญชาเนี่ยครับผมเพราะว่าถ้าคุณเลยลิมิตเนี่ยถ้าดูดปกติมันจะใช้คำว่าเหลืองใช่ไหมแต่อันนี้เลยบีเลยเหลืองไปเลยบีเขาเรียกว่าเหมือนเคลิ้มไปเลยครับโอ้มันยิ่งกว่าเคลิ้มเนี่ยครับคือทุกอย่างในร่างกายมันแรงหัวใจมันจะเต้นเร็วแล้วมันจะสูบฉีดเร็วมากทำให้เราช็อกได้ถ้าแบบเกินปริมาณของผมเท่าไหร่หัวใจเต้น160และความดันสูงคือทุกอย่างมันแบบเร็วขึ้นไปหมดเลยดีขึ้นไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายมากต้องคอยระวังนะครับอยู่ในผู้เชี่ยวชาญนะให้คำแนะนำกับเยาวชนกูเนี่ยเดี๋ยวเราจะเตรียมกระเทียมพอกระเทียมหอมปุ๊บแล้วเดี๋ยวข้าวไปผัดครับอย่างข้าวเนี่ยเป็นข้าวอะ
อะไรนะต้องข้าวถ้าเกิดอยากกินดีๆแบบว่าอร่อยอร่อยเลยก็คือต้องเป็นข้าวมะลิอ้าวนึกว่าไอ้นี่นึกว่ากลับมาเล่นไอ้นี่ข้าวสมสารข้าวอะไรพวกนี้ข้าวเฮ้ยกูว่ากูว่านะอย่าไปขัดกันเลยตามมันไปดีกว่าเอาข้าวไปผัดนี้เลยแล้วมันจะสุกนะเราผัดไม่ให้สุกครับกึ่งอ๋อแล้วเดี๋ยวไปหุงไปหุงครับใช่ครับอ๋อแล้วการหุงข้าวเนี่ยต้องใช้น้ำซุปน้ำสต๊อกหุงถูกป่ะใช่ครับอันนี้คือสูตรที่แบบว่าสูตรโบราณเลยครับโบราณเลยนะใช่ครับโบราณอีกแล้วรอบที่แล้วก็ไอ้นี่โบราณพอดีมันฉีกแนวไปหน่อยนึงอันนี้คือทำบ่อยครับทำบ่อยอ๋อใส่เพิ่มใบใส่ใบใส่ใบลงไปนิดนึงข้าวมันไก่ใบกัญชาคิดว่าจะทำแบบเป็นสวยเลยแล้วก็โปะข้างบนอ๋อคือนี่เขาทำไปแล้วนี่ไงแต่อ๋ออันนี้คือดูรายการมาแล้วหล่อๆแต่นี่คือทำไปแล้วไม่ผัดทำไมอ่ะเปิดหมดเลยเรียบร้อยมาแล้วเตรียมไปแล้วเตรียมไปแล้วปุ๊บ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 แล้วก็ใส่ไปในนี้เอาใบวางให้แกหน่อยแกบอกต้องมีใบปุ๊บแล้วเปิดมาจะเห็นพอดีใบวางนะแล้วปิดไว้ปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราจะทำข้าวมันไก่ใบกัญชาแล้วก็น้าแกงผัดอันนี้อยู่ใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวแบบเอาไปหุงแล้วก็ทำแบบรายการทีวีที่แบบว่าเฮ้ยได้แล้วเสร็จปุ๊บมาหุงปั๊บเสร็จแล้วอันนี้เราเปิดแล้ววางผัดไปเลยว่าเสร็จแล้วแล้วไก่อะอ๋อเดี๋ยวเอาไปอุ่นใช่ครับนะอ๋อแต่ต้มมาแล้วด้วยไก่ต้มไปแล้วนะเฮ้ยแต่ข้าวหอมนะผมขอลองชิมข้าวเปล่าๆหน่อยรับรองว่าของน้าไม่เหมือนใครอย่าออกตัวเข้าโมกอย่าออกตัวเรามีแผลอยู่นะเราอย่าออกตัวนะประกันเลยครับเอาหัวเป็นประกันเลยอันนั้นมันไม่ใช่แนวอันนี้แนวนะเลยไม่ต้องราดน้ำจิ้มก็อร่อยจริงอร่อยจังไปถึงขั้นตอนน้ำจิ้มยังไม่ได้ทำไว้ใช่ไหมยังไม่ทำไว้นะครับเสร็จมาแล้วครับอันนี้ครับตัดตำปุ๊บปุ๊บแต่ว่าผมขอวิธีการทำหน่อยครับสูตรของน้าเป็นไงอันนี้อะไรอ่ะนะอันนี้น้ำจิ้มเลยครับจะมีน้ำส้มสายชูมีเกลือมีน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บหน่อยนึงแล้วก็ต้มให้มันละลายส่วนผสมเข้ากันแล้วชิมดูว่าเปรี้ยวหวานเค็มครบรสแล้วเดี๋ยวเราตำจำกระเทียมอันนี้คือซอสอะไรอ่ะซอสถั่วเหลืองอันนี้เป็นซีอิ๊วดำครับอ๋อซีอิ๊วดำครับแต่ถ้าเกิดเป็นญี่ปุ่นก็คือเหมือนโชยุครับอันนี้โชยุเนี่ยโชยุโชยุผมเห็นแล้วไม่ต้องบอกใช่ไม่ต้องบอกหรอกแล้วก็เนี่ยก็โชยเขาดูอยู่นะมันจะมีน้ำส้มสายชูติดละเกลือมีน้ำตาลแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาพริกกระเทียมพริกสดอันนี้เดี๋ยวตำไปด้วยเลยครับทั้งหมดจะบอกวิธีตำอันนี้มีขิงที่สำคัญนะใส่กระเทียมใส่พริกแล้วก็ใส่ขิงเอาไม่ได้เทไปหมดเลยไม่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไว้จัดจานเผื่อว่าเผื่อบางคนเขากินรสจัดเผื่อไว้หน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็ตำประมาณนี้ประมาณนี้ให้มันมีแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวให้มันมีเท็กเจอร์ของพวกกระเทียมอะไรยังอยู่หน่อยใช่ครับอันนี้เหมือนทำง่ายแต่แค่ขั้นตอนมันจะเยอะหน่อยเนาะใช่ครับพอเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวหยิบเต้าเจี้ยว3รอบไม่ใส่แล้วสิหยิบไป3รอบมันยังไม่ใส่สักทีใส่ไปเยอะมั้ยครับประมาณนี้ครับประมาณนึงประมาณนึงประมาณนึง2ช้อนโต๊ะครึ่งประมาณนี้เนี่ยน้ำสต๊อกอันนี้สำคัญเลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักนี้ใส่อ๋ออันนี้คือน้ำจิ้มไก่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับไม่ต้องปรุงอะไรเพราะหัวเชื้อมันอยู่ในนี้โคตรเอิดอ่ะโคตรเอิดอ่ะครับถ้าลองกินดูครับดอกหวานหวานเปรี้ยวเออว่ะเหี้ยได้เลยว่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ตักใส่ถ้วยแล้วเราก็มีเครื่องอันนี้แหนมเดี๋ยวเขาจะกินรสจัดอืมเอาเลยมั้ยจัดจานหน่อยคุณเดี๋ยวผมเดินไปที่ห้องอาหารแล้วคุณครับอ่าหนูอ่าโอ้ขยันเรียกขยันเรียกจริงๆเดี๋ยวเราไปกินในโรงแรมเลยครับเตรียมที่ไว้ให้แล้วห้องอาหารครับไหนแล้วบอกห้องอาหารเลยครับเฮ้ยพูดเลยใบกัญชาไปแล้วใบกัญชาปิวไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไร EP หน้าเดี๋ยวใบกัญชาเต็มๆครับนี่แสบจริงๆนะหัววัยเราเนี่ยไปเรียนแบบโรงแรมมนเทียนก็จะได้ฮะนี่ไม่ได้มนเทียนอันนี้อะไรมนดำอ่ะเฮ้ยบอกน้องอย่าเพิ่งลงนะบอกน้องอย่าเพิ่งลงจากรถนะพี่เขินเฮ้ยมีตรงมีโต๊ะมีอะไรพร้อมเลยนะใช่ป่ะเฮ้ยโอ้โหห้องหอมเลยแอร์เย็นฉ่ำเลยแอร์เย็นฉ่ำเลยเฮ้ยอันนี้คุณทำอย่างนี้ไม่ถูกนะลมทงขาวถอดนอกไม่ได้นะ
อ๋อเอาเท้าเข้าข้างในก่อนเออถ้าใครจำได้แล้วตายแล้วนะตายแล้วนะตายแล้วนี่ปิดเลยปึ๊บรองเท้าไว้ตรงนี้รองเท้าตรงนี้เปิดเสร็จปึ๊บข้าวยังไม่ต้องกินมาเลยมาเลยมาเลยเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยใส่มาเลยไม่ต้องไม่ต้องกินแบบหิวๆเนี่ยเฮ้ยเกียร์เล่นเยอะเดี๋ยวโดนแบนเดี๋ยวโดนแบนเอาไอ้เรามาลองดูกันหน่อยเอาตรงๆไอ้เหี้ยนี่ไม่เกี่ยวทั้งตีเลยเอามาใส่กันหน่อยไม่มีนะน้ำซุปอร่อยอ่ะดีเลยน้ำซุปอร่อยหลักการของข้าวมันไก่ไห่หลำคนไห่หลำเนี่ยเขาจะมีเทศกาลที่เขาจะมีช่วงนึงที่เขาจะเทศกาลเขาทำอาหารกินกันเองแล้วเขาก็เอาไก่มาต้มต้มเสร็จแล้วปุ๊บเอาน้ำของไก่เนี่ยมาใส่ข้าวแล้วก็ผัดผัดแล้วก็เอาข้าวเนี่ยไปหุงพอหุงเสร็จปุ๊บเนื้อไก่ที่ต้มแล้วเนี่ยเขาก็มาหั่นหั่นแล้วก็เอามาโปะบนข้าวอ๋ออันนี้คือสูตรไห่หลำคือไห่หลำตั้งแต่สมัยก่อนนู้นมันเป็นมาข้าวข้าวมาจากทางจีนเขาเป็นการแบบอัดแอปใช่ครับในทุกส่วนเป็นอาหารของคนจีนแต่คนไทยก็คือรับเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอิทธิพลจากตอนนู้นมาแล้วก็มาขายเป็นข้าวมันไก่ถ้าคนไปเซิร์ชมามั่วครับเรียบร้อยแล้วพิมพ์อีกโอ้โหข้อมูลมั่วมากเลยครับเนี่ยผมนะแต่วันนี้แหละลองชิมดูอันนั้นน้าไม่ของผมเหรอลองชิมดูครับข้าวน้าทำอร่อยน้าได้สูตรมาตั้งแต่สมัยเรียนป.5 ครับป.5 ทำข้าวมันไก่ได้เหรอใช่ครับที่โรงเรียนมีวิชาอะไรนะข้าหักกรรมคุณครูก็จะสอนคุณรอดครับใช่ครับอันนี้คือผมทำมาหลายรอบหลายรอบแล้วคือจับประสบการณ์ทำมาเรื่อยๆจนรู้เคล็ดลับรู้วิธีแต่ถ้าเป็นข้าวหมกเขาจะไม่ผัดแต่วันนั้นบังเอิญเอาไปผัดมันจะก่อเป็นก้อนอร่อยกันไหมครับรอบหน้าใบกัญชาได้ครับใบกัญชาเทมปุระแล้วก็ผัดไทยใบกัญชาไหมครับเขาบอกว่าใบกัญชาถ้ามันผ่านความร้อนเนี่ยมันจะทำให้เมารู้แล้วพูดของเราห้ารอบเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าผัดไทยเนี่ยเราจะเอาแทนใบกุช่ายดีกว่าใบกัญชาใช่ครับแล้วน้ำมีสูตรต้มไก่มั้ยน้ำต้มไก่ไหมต้มไก่ก็มีแค่เกลือชูรสรสดีแค่นี้ครับสามอย่างอ๋อมีแต่ของแบบเร่งลิ้นหมดเลยเนี่ยใช่ครับมีหน้าอร่อยเฮ้ยแล้วข้าวมันจะอร่อยมันจะเป็นเม็ดเรียงน้ำเป็นไก่นี่สองแหลมกินข้าวหน่อยยังกินเกือบหมดเลยครับอร่อยครับอร่อยครับเทมเพนิสอันนี้ยอมมาต้มไก่นี่ครับปลาละพริกปลาละพริกมาแล้วส่งมาส่งเมื่อกี้สั่งไว้ป่ะใช่ครับส่งถึงที่คือนี่เป็นออเดิร์ฟคือจัดให้ไม่ได้ผมเข้าใจผิดนึกว่าออเดิร์ฟเป็นพวกถั่วพวกอะไรอย่างงี้อ๋อที่นี่ออเดิร์ฟเป็นปลาละพริกให้ชิมเฮ้ยแต่พอราดน่ากินนะเออราดแล้วมันได้ที่หลังมาเราไม่นับว่าข้าวปลาแม่น้ำลูกไม่ต้องพูดพี่แกงป้าจังพี่แกงทำเองอันนี้เราจะขายตัว200เหรอครับตัว200นะฮะขายอยู่แล้วยายมาข้าวไหนพ่อฝากเบอร์หน่อยสั่งปลาสั่งปลาบังคับสั่งเบอร์เบอร์อะไรเบอร์โทรศัพท์082-956-4959ลุงเล็กป้ายาวอร่อยสุดยอดปลาประจักษ์ปลาประจักษ์ลุ่มน้ำปลาจากลุ่มแม่น้ำปลาประปงอ๋อนึกว่าลุ่มน้ำพ่อไม่ต้องไปเชื่อใครมากเออให้พูดเลยก็พูดอย่าไปสะใจพูดอะไรผู้ใหญ่ไปแล้วหนูอย่าช้าอย่าช้าเฮ้ยเดี๋ยวพี่ร้องนั่งนะเฮ้ยตื่นแล้วป๊อปหนูออกไปร้องนอกอ่ะเดี๋ยวได้ทำประจำมานะเดี๋ยวผมออกไปร้องนอกออกไปร้องนอกได้แล้วเดี๋ยวค่อยเข้ามาแจมตัดสเต็ปนะไปนอนโรงแรมเก็บสบู่กลับบ้านด้วยมันทำอย่างนี้ตลอดเลยเหรอก็เก็บหมดอะเอาให้ฟรีใครก็ทำแหมเฮ้ยหมวกกันน้ำยังอยู่ไหมเดี๋ยวพี่เอาเองกลับไงเนาะเดี๋ยวเดินกลับไม่ได้ดีนะเดี๋ยวโทรใหม่ได้ครับเจอกันนะเออนะรอดแล้วเอาปลามาเสิร์ฟแล้วไม่ต้องกินแล้วน้าอยู่นี่ใช่ไหมโรงแรมนี่ใช่ไหมใช่แวะมาหาได้ไหมได้ครับชื่อร้านและประดูใช่ครับถ้าน้าไม่อยู่ก็พ่อก้าวเขาก็อยู่ร้านประดูโรงแรมสวนประดูครับโรงแรมสวนประดูครับเมื่อกี้หนักไปหน่อยนะโทษทีเติมผสมกาแฟแล้วก่อนเดี๋ยวเจออีพีหน้าเนาะใช่ครับติดกับซิทคอมเดี๋ยวครับ